กลับมารับชมข่าภาคดึก NBT บกันต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องของความคืบหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีการทดลองนําเครื่องบินของกองทัพอากาศบินปฏิบัติการทางวิ่งเส้นที่3หรือว่ารันเวย์ที่3นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการในปลายปีนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวการจราจรทางอากาศในอนาคตของเมืองไทยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนใหญ่ของอทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับก็ผลักดันเรื่องนี้กันมานานพอสม เพราะว่าเส้นทางวิ่งใหม่เนี่ยมันก็จะเสริมศักยภาพเต็มๆเลยคือคนที่จะเดินทางเข้าไทยเนี่ยก็จะได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตัวของสนามบ,บินเองก็มีการรีโนเวทใหม่ในบางส่วนด้วยใช่แล้วค่ะ,คะเรื่องนี้นะคะพลตารวจเอกวิศณุปราศาสทองโอสถประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือว่าทอทอทพร้อมด้วยนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและนางสาปวีนาจาริยะทิติพงศ์รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ร่วมเดินทางมากับอากาศยานแบบ A320 ของกองทัพอากาศบินจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ท่าอากาศยานดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพื่อเป็นการทดลองปฏิบัติการวิ่งเส้นที่3แบบเต็มรูปแบบ2รอบในช่วง2เวลาก็คือช่วงเช้าและก็ช่วงค่านะคะซึ่งสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทดสอบการใช้งานด้านกายภาพของทางวิ่งทางขับรวมถึงระบบไฟป้ายสัญ,ญลักษณ์ระบบติดตามอากา อากาศยานและการให้บริการจราจรทางอากาศด้วยซึ่งจะดูเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะเพอให้มั่นใจว่าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินนั้นมันมีเรื่องของข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดซึ่งการทดลองบินนะคะมีดรวยกันทั้งหมด2ครั้งค่ะหากว่าประสบความสําเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงจะได้รับการสนับสนุนทั้งกําลังพลและอุปกรณ์จากกองทัพอากาศบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดและบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชน ซึ่งสำหรับรันไวไ์ที่3นี้นะคะถือว่าเป็นทางวิ่งที่มีความยาว4,000เมตร กว้าง60เมตรค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของท่าอากาศยานขนานกับทางวิ่งเส้นที่1โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จากเดิมอยู่ที่68เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น94เที่ยวบินต่อชั่วโมงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับท่าอากาศยานชั้นนําระดับโลกซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน,นั้นพร้อมที่จะเป็น,นกลไกสาคัญในการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของการบิน ระดับภูมิภาคและระดับโลกตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศในระยะยาวต่อไปค่ะ